หลายแห้งค่ะข้าวคูขาคักเด้อพี่น้องซ้ำที่มีสิ่งพอควดไปแล้วก็มาแล้วค่ะใจรักขับรถ2ชั่วโมงใจรักคักนะคะมากับลูก2คนนะมื้อนี้เพราะว่าแฟนเฮ็ดงานแต่ก็ได้เอานะคะมาสู่เบิ่งสองสิ่งแม่ลูกเพิ่นเพิ่นมีสิ่งจังได๋ค่ะฝากติดตามน้ําเด้อค่ะเบิ่งทางขึ้นเด้อพี่น้องไปปูปลาฟ้าดูมาเพื่อก็บ่มีผู้ใดนะคะมีผู้ใดที่กู้เลยเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วผมก็ค่อยมาแคมปิ้งกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้อากาศต่ำลงหลายเพราะว่าสิเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะค่ะนิงกับคุณไส้ก็มาหอดผู้แล้วนะคะมาเบิ่งว่าสิมีบ่เนาะเย็นๆอากาศเย็นๆค่ะหลายค่ะค่ะเต็มข้างทางปิดพี่น้องเนาทิมเบิดค่ะพูดนะคะหลายคักแค่มันเก็บเอานี่รถปิกอัพนึงก็ไปบ่เบิดค่ะสอนเฮ็ดเพิ่งค่ะเต็มหนทางเลยป๊าดพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเลยมื้อนี้นี่บ่เก็บเฮ็ดเพิ่งเลยเด้อค่ะเอาแต่เฮ็ดเพิ่งหวานพอมันหลายแล้วต้นตู้แล้วแต่ว่าก็แมนบัดค่ะคงนี่นี่ค่ะแมนบัดค่ะเฮ็ดเพิ่งเลยกำลังอ่อนๆอยู่กับมี่แมนเบิดค่ะแล้ววันนี้บ่เอาบัดมันหลายแล้วเต็มตู้แล้วทีนี้อัดไว้นะพี่น้องสมพ่อตอนมันเป็นสาวหน่อยเนาะพี่แม่โอ้ยพี่น้องข้างข้างแม่รถเลี้ยงวุ่นวุ่นด้วยแม่แล้วเพื่อนนี่โอ้ยขออนุญาตด้วยค่ะโอ้ยตายตายตายให้ได้เสียวเห็ดเมียบ้านเบิดหลายค่ะหลายเนี่ยหลายเท่าหลายว่าตั้งโจโก้อยู่ระเบิงหันนอนก็กินดีดีขามันนี่พี่สะอ้วนงามแท้งามว่าเฮ็ดเพิงแม่เนี่ยก็แม่บ้านฝากพี่แม่เมืองไทยเด้สดๆนี่ตอนนี้มิตรจีจีขึ้นรถท่านอ
กิ่มหัวลูกค้าลูกปุ๊บสวนเห็ดคักอ่ะเห็ดคือดอกงามนี่ดอกนึงค่ะสองดอกสะออนสะออนแต่ดอกอ้วนหลายคักเบิ้งเบิ้งพี่จิ้มหัวหลุดเลยจิ้มหัวหลุดเลยถ่ายไหมถ่ายถือเอาตะกร้ามาดูสิเห็ดอะไรอ่ะเห็ดพึ่งนี่ไงกำลังออกกำลังออกหันดอกนึงนี่อันนี้เด้อันนี้ก็แม่นนายถ่ายแม่ไปนั่งถ่ายมาเขาจะเวียนหัวถ่ายดีๆฮึพี่ขี้อันพี่นายตัดเลยเอามีดจิ้มจิ้มมะกรูดก่อนเดี๋ยวจะทิ่มมันเห็ดกอนะคะยังไม่มีเห็นลงเหลืออยู่นะคะเห็ดกอแดงเห็ดมันกำลังสิออกมันก็เลยสิหนาวนี่จักมันอ่อนค่ะนอนกินเบิดน้องผึ่งอ่ะเห็นมางามค่ะงามแน่แท้แปดพร้อมเด้อดอกนี่นอนก็กินค่ะปลาเป็นเปลี่ยนหนึ่งก็บ่ใช่ว่าเห็นงามคักดีกำลังงามนี่ไงอีกอันนึงอ่ะเห็นบ่ไปย่างมาก็เห็นวนอยู่ของเก่าแม่เดินผ่านมันไปได้ยังไงเนี่ยป๊าดย่างผ่านดูพี่น้องโอเคเดี๋ยวพี่นายไม่ต้องตัดขามันก่อนโอ้หนอนกินหนอนกับเจ้าแม่นกินไว้แห้งใครอยู่กินบ่ไหลใส่ถุงตาเต็มแล้วนะคะได้ต้องใส่ถุงมาว่า
ทีดีนะดอกหนึ่งเห็นบ่กำลังพอดีเหยียบสมาบอบอนจวดตัวนี้พี่น้องเห็ดผึ่งเมืองอเมริการัฐไอดาโฮนะจ๊ะต่างทางเลยอันนี้มานคักจ้าเนี่ยค่ะป่าเป็นแป๊มีแต่เห็ดผึ่งหลายค่ะไกลเนี่ยค่ะเห็ดผึ่งเนยเฮาหลายค่ะค่ะมีอยู่สมองค่ะมีทุกที่นะคะเห็ดกอเจอน้องกวางด้วยนะคะโอ้พี่นายแค่เจอดอกนึงโอ้เห็ดเพิ่งหวานจริงๆด้วยอะไรแบบนี้มีดประเดิมมาอันนี้ก็สิเป็นเห็ดผึ่งเน่เนาะค่ะแล้ววันนี้บ่เอาเนาะว่ามันหลายหลายอยู่ดิมันหลายแล้วนะคะเห็ดผึ่งเนยเราอร่อยนะคะมันแสบอยู่แต่ว่ามันดอกบ่ใหญ่คือเคลื่อนเห็ดผึ่งหวานเนาะมันเจ้ามันบ่ได้เฟือนได้พี่น้องมันเป็นรสลื้ออยู่ใบไม้ก็เริ่มเหลืองเริ่มล้นก็เลยแบบพี่น้องแล้วบ่รู้ล่ะถ้าบ่พอง่ามันนุ่มๆเนาะเห็ดแครอทนะคะเขาเอิ้นเห็ดแครอทดอกสีส้มๆเนี่ยค่ะแซ่บๆอันนี้มันเฒ่าแล้วเนาะนอนจ๋อมันเอาไปแล้วล้างก็ล้างบ่ได้แล้วค่ะเนี่ยอันนี้เห็ดมาซึทะเกะเนาะค่ะมันบานแล้วมันสิบ่แซ่บมันแซ่บแต่ดอกตูมมันเนาะค่ะนี่เฒ่าแล้วนะคะมื้อนี้ก็เที่ยงแล้วมากับลูกชายเด้อนายนะคะดีครับดีครับกินข้าวเที่ยงกันนะคะกับลูกชายสองแม่ลูกออนทัวร์ได้เห็ดตานึงแล้วนะคะพี่น้องเนาะได้เห็ดได้เห็ดหนึ่งตะกร้าแล้วนี่นะคะแต่ดอกงามๆว่ามาพากินข้าวสักวันให้เผาเนาะกับมีก้อมข้าวเหนียวคือเก่าไข่ต้มเตี๋ยวปลาลูกชายลืมถ้วยนี่แฟนเฮ็ดงานเนาะก็เลยแบบมาหอนตัว2คนแม่ลูกมาเก็บเห็ดมันหลายกินข้าวกันไข่ต้มเจียวบวงง่ายๆค่ะพี่นายเปิดกองเขาเลยไข่เอาถุงพลาสติกนี่แหละว่าใช้นี่แหละมาใส่ข้างในมันมีรูเนี่ยก็เอาข้างนี้สิสวยจานก็ได้มากพี่น้องเนี่ยแม่ปอกให้นี่โอเคเดี๋ยวปอกปอกช่วยกันอันนี้
อันนี้มาหนึ่งใส่ขยะใส่เปลือกไข่ก็มือขยับเองเหรอก็ไงโฟกัสที่แม่ไงทำเนื้อไข่ต้มมันขอยาเด็ดนิ้วทิชชู่น้ำปลาไข่ต้มน้ำปลาง่ายๆค่ะแกะไข่ใส่ข้าวเหนียวแจ่วบองแซ่บๆง่ายๆกับลูกไส้ใช่ค่ะอร่อยด้วยนะงามนี่เดี๋ยวจอดนู่นนี่ฉันต้องเปิดตาทุกตัวโอ้ยสอนทีกำลังพ่อกินเด้อบ้านไหนแก่บ้านไหนอ่อนกำลังพอดีนี่จริงตาดอกนี่แม่ใหญ่แห้งสวนกีเห็ดตายจอยพี่น้องเบิ่งเด้อเด้อพี่กันแกงกินผู้เดียวนี่ดอกเดียวพ่อค่ะไม่ได้แกงหลายเนาะเห็ดเพิ่งหวานอันนี้แซ่บเลยรสชาติมันน่ะเขาจะว่ามันหวานแท้บ่มันหวานนะค่ะหวานกว่าเห็ดอันนั้นเฮาเห็ดอยู่บ้านเฮานั่นอยู่แมคโครน่ะเห็ดอันเอิ้นเห็ดอันนางล้มหลวงเห็ดออรินจินะคะมันจะหวานกว่านะคะแน่นเนื้อแน่นกว่านี่ค่ะหู้ยงามคักดีนี่เอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งนายมาให้พี่น้องเบิ่งในตาดู4 5ดอกสิเต็มตาแล้วนะคะนี่2 ดอกเนี่ยนายเดี๋ยวไม่ตัดดอกนี้กันมาโอ้แม่ตัดขาพอดีเลยไม่ได้ขาทั้งหมดนี่โดนดีกว่าร่างพอดีร่างพอดีเกียง3ดอกเต็มตาไปเอาดอกนี้
งามค่ะเห็ดมือกำลังพอดีแก้มนายก็ตาดีแหละดอกงามพร้อมเห็ดเห็นชัดป่ะโอเคไกลๆเลยลูกต้นสีอ่อนไหนๆเห็นเมื่อกี้มันขาใหญ่แห้งมันออกบ่ได้กำลังพอดีส่วนดอกกระลักงามเปียดอกนี่นี่ยังกินมันผุนอ่ะเห็นแต่ขาดอกส่วนเห็ดเปิ่งงามอย่าตกบอกแค่ไหนถ่ายลงลูกเหมือนนิ่งๆเด้อน้ำแห้งเห็นไหมสะอ่อนกี่เห็ดกี่เห็ดผึ่งอเมริกาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งมาเก็บกับลูกสองคนมือนี่ใจเอาคักเด้อแฟนบ่อยู่นะคะเพียงามคักดอกนั่นก็ลอกกินมันหัวหลุดเปิดแต่ก็ได้อยู่หัวหลุดออกมาเลยได้อยู่ได้อยู่ดอกแห้งเอาไปขึ้นยางเลาะไผ่เลาะมากค่ะพี่น้องเห็ดผึ่งหวานเฮ้าเนาะค่ะดอกกระลังวันตุปุติปิพ่อเห็ดอยู่ข้างทางเอาเอาเอาพาดหลายเที่ยนี่ขี้กายอยู่บ่เศร้านะคะมึงนี่พาดเห็ดเห็ดลายแห้งค่ะป้าติโทขี้กายอยู่สุมือสุยามค่ะโอ้ลายแห้งลายแห้งพี่ค่ะ
ฟาดเงาถิ่มกับพองกันพี่ค่ะพี่น้องเออพี่น้องได้หาจะค้อนกาบานเห็ดสะอ่อนแห้งหลายแห้งค่ะหิงกับมาหอดบานแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งเห็ดเนาะค่ะสิให้เบิ่งเห็ดนี่ค่ะสองกระตาแล้วก็ได้เห็ดอันกาล่างมาน้ำนะคะพอดีหนิงสิบอกว่ามันใกล้หนาวแล้วนะคะอย่าฝ่าเบื่อหนิงเด้อพรุ่งนี้นี่อาจจะเก็บเห็ดดูแน่เพราะว่าเก็บมาไว้กินน้ำหนาวเพราะว่าหนาวมาแล้วก็คือจังหวะล่ะค่ะหิมะมันตกเบิดต้นไม้ใบหญ้าตายเบิดนะคะกับพุละไม่ใหม่กับปีหนาฟ้าใหม่ซ้ำมือใหม่หนาหอดใหม่ภาษีมีใหม่เครื่องนึงเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้นิ้งก็เป็นผู้เก็บเห็ดนะคะมาแช่แข็งแช่ตู้เย็นไว้ถ้ากินนะคะเห็ดแห้งไว้ถ้ากินนี่ค่ะมื้อนี้หมานค่ะไปสวงกระตาในกะอย่าฝ่าเบื่อนเด้อฝากกดไลค์ติดตามให้น้ำนิ้งแน่นี่จ้าผลงานมื้อนี้จ้าสะอ่อนแห้งมีแต่ดอกนุ่มๆบ่มีดอกเฒ่าเลยเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องแกงเห็ดผึ่งหวานแกงดอกเดียวเต็มถ้วยใหญ่เลยจ้ะหอมใบผักอีตู้หอมๆพี่น้องมาสดน้ำกันครับวันนี้กินข้าวกับแกงเห็ดผึ่งหวานเมกาครับแซ่บเผ็ดพอดีแซ่บนี่นะคะดอกนี้เลยนะคะเราก็จะมาหั่นใส่เลยค่ะนี่เนาะค่ะก็ย่างไก่สุกแล้วก็สีเหลืองแบบนี้ค่ะหอมค่ะค่ะเดี๋ยวเฮาก็กินกับน้ำจิ้มสุกี้เฮาเนาะค่ะอันนี้นะคะสุกแล้วหนิงก็จะแบบให้ลุงชิมนะคะนี่ค่ะย่างอร่อยค่ะรสชาติเหมือนเห็ดเห็ดออรินจิหรือเห็ดนางรมหลวงนะคะใหญ่บ้านเราอะค่ะอร่อยมาก